ธรรมชาติมันทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาแสงเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งเลยเหมือนอยู่บนจักรยานอะล้อเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเวลาเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันเป็นลักษณะของการขาดดุลยภาพเหมือนขี่จักรยานความกลัวก็เป็นอันหนึ่งในเรื่องของดุลยภาพคุณกลัวคุณจะล้มไอ้ความตายเนี่ยมันอยู่รอบตัวในทุกอย่างที่เป็นความหม่นความมืดมันจะมีแสงเสมอเราอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบอย่างเป็นสุขอย่างรู้ว่านี่คือธรรมชาติของมันเองจะสังเกตว่านักดนตรีที่แท้จริงเนี่ยพอถึงโน้ตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโน้ตที่เล่นได้อย่างระวังที่สุดอย่างตั้งใจที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงที่เราจะทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตท่อนสุดท้ายของเพลงมันจะเป็นท่อนที่งามที่สุด